ทำไมต้องเป็นวิตตี้น้องลายสวัสดีครับผมชื่อชาญวิทย์เจริญวัฒน์ครับผมอายุ32ปีครับผมในวงการเขาเรียกว่าวิตตี้น้องลายครับผมชอบกินน้องลายเหรอครับเปล่าครับผมชอบกินน้องขาวๆผู้ชายครับจริงๆผมเล่นดนตรีปกติอยู่แล้วครับผมตอนกลางคืนนะฮะแล้วมีอยู่วันนึงไปเดินห้างกับแฟนแฟนบอกว่าตัวเองลองใส่กางเกงขาสั้นกับถุงเท้าลายๆดูดิมันน่ารักดีนะผมก็เลยใส่ปรากฏว่าวันแรกโอ้โหโดนครับโดนอะไรครับโดนเลยครับโดนหนังไส้มอเตอร์ไซค์รับจ้างจากคุณวิตตี้กันก่อนเลยเช้าตื่นก็ต้องรีบไปปากซอยนั่งคอยว่าใครจะมาเรียกใช้ถึงสายก็คงต้องคอยต่อไปเมื่อไรจะรวยสักทีน้อน้ำมันก็แพงลดต้นคอรายได้ไม่ค่อยจะพอกับรายใช้ฟังเพลงก็มีแต่คนหลายใช้เมื่อไรจะสมหวังกันสักทีเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งข้างทางคนก็มองว่าไม่ดีส่งเธอไปทุกทางไปได้ทุกที่ยังไม่มีใครจะมาสนใจเพราะไม่หล่อไม่รวยเป็นใครใครหากเกิดเป็นรถเก๋งคันใหญ่ไปที่ใดใครก็มองว่าเข้าที่ส่งเธอไปทุกทางไปได้เร็วรีไปไหนก็มีแต่คนมาสนใจเพราะเขาหล่อเขารวยทำเส้นใหญ่แม้ไม่หล่อไม่รวยไม่เป็นไรแม้ไม่หล่อไม่รวยแต่เราใจอะอยู่อย่างนี้นานๆได้ไหมครับผมพอแล้วไปฮะพอแล้วทางนู้นแล้วทางนู้นตาเริ่มเขียวแล้วมันเป็นให้การแสดงนะจ๊ะเมจ่าต่อไปโดนแน่แม่รู้แล้วทำไมมีคนดู3ล้านกว่ามันมีเสน่ห์น่ารักน่ารักเออเขาน่ารักของเขาแต่ว่าจริงๆอ่ะคาแรคเตอร์เขาคือที่เขาเซียนเนี่ยคือเบสเขาเล่นไปแล้วเขามีมือไม้ของเขาด้วยนะเขาทำของเขาได้อ่ะเออนี่วันนี้ไม่มีเบสเขินเขินไหมเขินครับเขินใช่ไหมเขินใช่ไหมเขินครับนี่เขินเพราะว่าติเขาหนักกว่านี้นะเวลาเขามีเบสจะมีอะไรปิดเอาคอมเมนต์ครับตะกี้ชอบวิตตี้มากเลยอ่ะตะกี้ชอบพวกมีคาแรคเตอร์จริงแล้วอย่าตะกี้ไม่น่ารักตะกี้ไม่น่ารักอันนี้วิตตี้อันนั้นเป็นตั๊กแกอย่าตักกี้ตักแกหกตากไอ้คาแรคเตอร์แบบนี้เหมาะเขาที่สุดเลยใส่ขาทรงขาสั้นอะไรเงี้ยตัวเขาใส่เหมาะดีนะใช่คือไอ้ลีลาหน้าเวทีเนี่ยรวมถึงการร้องทุกอย่างในวันนี้คือแบบเห็นแล้วแบบคือน่าทีบมากแบบถ้าเราเป็นผู้หญิงเราดูพี่ผู้ชายคนนี้น่ารักอ่ะหากเกิดเป็นรถเก๋งคันใหญ่ไปที่ใดใครก็มองว่าเข้าที่ส่งเธอไปทุกทางไปได้เร็วรีไปไหนก็มีแต่คนมาสนใจเพราะเขาหล่อเขารวยทำเส้นใหญ่พอร้องมาแล้ววันนี้องค์รวมเลยนะคือเสน่ห์ล้วนๆเลยที่หน้าเวทีเนี่ยดูจนแบบมันเพลินมากเลยครับเสียงพอไหมไม่พอนะเสียงธรรมดาแต่ว่ามันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์อยู่ในนั้นนะฮะไม่หรอไม่อะไรร้องก็ไม่ได้ดีอะไรแต่คำร้องมันเนียนมันดูแล้วมันเพลินไม่ผิดถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันกูจะถ้าเป็นยุคสมัยลุงลงเป็นหนุ่มๆไว้ถ้าใครมาร้องนี้โดนตีเลยนะตีกันเลยนะเนี่ยทั้งที่เขาอยู่บนเวทีนี่เหรอครับครับไม่จบหรอกใช่ไหมล่ะมีลงลีลาอุ๊ยตายแล้วแล้ววันนี้เจอปอลีลาทั้งคู่อ่ะเลือกเพลงผิดแล้วผมเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่ต้องคุณพาวันนี้เดียวเขาชนะเลยนะถ้าบอย